ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมานำเสนอมีเลคเชอร์หัวข้อที่37นะคะชื่อเรื่องว่ามิลิออยโดซิสค่ะโดยมิลิออยโดซิสหัวข้อแรกที่จะนำเสนอคือเอทิโอโลจีและอีพิดิมิโอโลจีค่ะมิลิออยโดซิสเกิดจากเชื้อที่ชื่อว่าเบอร์โคโดเรียซูโดมาริไอค่ะโดยเป็นเชื้อแบคทีเรียแกรมเนกาทีฟบาซิลไลวิทไบโพลาร์สเตนนิ่งค่ะก็คือลักษณะการย้อมติดสีจะพบว่าติดสีที่บริเวณหัวกับปลายค่ะลักษณะก็คือเป็น safety pin appearance นะคะก็คือเป็นเข็มกัดซ่อนปลายโดยตัวเชื้อเนี่ยค่ะจะพบได้ในสิ่งแวดล้อมทั่วไปค่ะในดินในน้ำค่ะสำหรับการติดเชื้อนะคะเชื้อจะเข้าสู่ร่างกายผ่านทางผิวหนังที่มีบาดแผลค่ะหลังสัมผัสกับดินหรือน้ำที่มีเชื้อปนเปื้อนอีกทางหนึ่งก็คือเชื้อเกิดจากการหายใจเอาละอองฝุ่นหรือละอองน้ำที่มีเชื้อเข้าปนเปื้อนเข้าไปในร่างกายค่ะสำหรับลักษณะคลินิคอลแมนิเฟสเตชันของมิลิออยโดซิสนะคะเนื่องจากโรคนี้ถูกขนานนามว่าเป็นสุดยอดนักเรียนแบบเพราะว่าทำให้เกิดอาการของโรคคล้ายคลึงกับโรคอื่นๆและมีอาการทางคลินิกที่แตกต่างออกไปนะคะโดยเราสามารถแบ่งได้เป็น7กลุ่มค่ะกลุ่มแรกก็คือ disseminated septic semia melioidosis ค่ะโดยพบว่ามีการติดเชื้อในกระแสเลือดร่วมกับการติดเชื้อในอวัยวะอื่นๆมากกว่า1ตำแหน่งค่ะซึ่งพบถึง 46% และมีอัตราการเสียชีวิตสูงถึง 40-50% ค่ะต่อไปเป็น non disseminated septic melioidosis นะคะอันนี้ก็คือจะพบว่ามีการติดเชื้อในกระแสเลือดร่วมกับการติดเชื้อในอวัยวะอื่นๆน้อยกว่า1ตำแหน่งค่ะพบได้ในการติดเชื้อ melioidosis เป็น 10% ค่ะ3ก็คือ multifocal localized melioidosis นะคะก็คือพบว่ามีการติดเชื้อในอวัยวะต่างๆมากกว่า1ตำแหน่งค่ะแต่ว่าไม่พบการติดเชื้อในกระแสเลือดค่ะ4คือ localized melioidosis ค่ะโดยจะพบว่าผู้ป่วยมีการติดเชื้อในอวัยวะ1ตำแหน่งแต่ไม่พบการติดเชื้อในเลือดนะคะอัตราการเสียชีวิตก็คือพบได้ 0-10% ค่ะต่อไปเป็นอันที่5นะคะก็คือ transient bacterial melioidosis ค่ะโดยผู้ป่วยค่ะจะพบว่ามีเชื้อในกระแสเลือดชั่วคราวค่ะอาจจะมีอาการหรือไม่มีอาการแสดงก็ได้แต่ไม่พบตำแหน่งการติดเชื้อค่ะในกลุ่มนี้ควรได้รับการรักษานะคะเพราะว่าถ้าไม่ได้รับการรักษามีโอกาสติดเชื้อรุนแรงตามมาได้ค่ะ6ก็คือ probable melioidosis ค่ะโดยพบว่าผู้ป่วยค่ะมีอาการเข้าได้กับโรค melioidosis ค่ะแต่ว่าไม่พบการเพาะเชื้อขึ้นแล้วก็ตรวจพบแอนติบอดีขึ้นค่ะส่วนอันสุดท้ายก็คือ subclinical melioidosis นะคะก็คือผู้ป่วยไม่มีอาการแสดงทางคลินิกไม่พบตำแหน่งการติดเชื้อค่ะแต่ตรวจพบแอนติบอดีค่ะในผู้ป่วยกลุ่มนี้ก็คือไม่จำเป็นต้องมีการรักษาค่ะต่อไปเป็นลักษณะอาการทางคลินิกนะคะโรค melioidosis ตำแหน่งที่พบส่วนใหญ่ก็คือพบในระบบ respiratory system ค่ะก็คือมาด้วยอาการของการเป็นนิวโมเนียค่ะโดยลักษณะนิวโมเนียที่พบก็คือจะเป็นโลบาร์นิวโมเนียค่ะหรืออาจจะเกิดเป็นลังแอบเซสได้ค่ะตำแหน่งที่พบต่อไปเป็นดับที่2นะคะก็คือ liver and splenic ค่ะโดยจะมาแสดงเป็นลักษณะของ liver and splenic abscess ค่ะลักษณะ abscess ที่พบก็คือจะเป็น hypoechoic lesion ค่ะลักษณะเล็กๆ เรียกว่า Swiss appearance ค่ะหรือว่าจะเป็น multi loculate abscess ค่ะลักษณะก็คือคล้ายล้อเกวียนค่ะเรียกว่า cartwheel light lesion ค่ะตำแหน่งที่พบรองลงมาดับ3ก็คือ skin and soft tissue นะคะโดยจะมาในรูปแบบของการเป็น subcutaneous abscess ค่ะหรือว่าเป็น necrotizing fasciitis เป็น pyomyositis chronic ulcer cellulitis hemorrhagic bleed erythema gangliosum ค่ะส่วนในผู้ป่วยเด็กนะคะลักษณะอาการของโรคมิลิออยโดซิสที่พบได้บ่อยก็คือมาในรูปแบบของ acute superlative parotiditis ค่ะโดยจะมีอาการไข้ร่วมกับต่อมน้ำลายบวมโตเจ็บค่ะ
ต่อไปเป็น diagnostic test ของ melioidosis นะคะสำหรับ gold standard ในการวินิจฉัยโรค melioidosis ก็คือการเพาะเชื้อขึ้นค่ะโดยจากสิ่งส่งตรวจได้แก่เลือดหรือว่าเป็นเสมหะปัสสาวะนะคะต่อไปก็คือ serology ค่ะโดยการทำ indirect hemagglutination antibody ค่ะหรือเรียกว่า melioid titer ค่ะโดยเทสนี้นะคะในกลุ่มที่มีการระบาดของโรคหรือ endemic area นะคะจะใช้ cut off level ที่1ต่อ160ค่ะซึ่งมีความจำเพาะ 91.6% และมี sensitivity 76.7% ค่ะหรืออาจจะตรวจได้จากแกมสเตนค่ะโดยลักษณะแกมสเตนที่พบก็คือจะเป็นแกม negative bacilli bipolar staining ค่ะต่อไปเป็นการรักษาของโรค melioidosis นะคะโดยการรักษาโรค melioidosis เนี่ยจะแบ่งเป็น2ระยะค่ะระยะแรกก็คือ acute phase ค่ะหรือ intensive phase นะคะเป้าหมายของการรักษาในระยะนี้ก็คือเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยนะคะโดยระยะเวลาในการรักษาก็คือใช้ระยะเวลาประมาณ 10-14 วันหรือมากกว่านี้ในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการที่รุนแรงนะคะโดยยาที่ใช้ first line แรกก็คือ ceftazidime ค่ะในขนาด150มิลลิกรัม per kilo per dayทุก8ชั่วโมงนะคะหรือว่าให้เป็นเมโลพีเนม75มิลลิกรัม per kilo per day หรืออิมิพีเนม50มิลลิกรัม per kilo per day ในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการรุนแรงค่ะระยะที่2ก็คือ maintenance phase หรือ eradication phase นะคะระยะเวลานี้ใช้ในการรักษา 12-20 สัปดาห์ค่ะเป้าหมายของการรักษาระยะ maintenance phase ก็คือเพื่อกำจัดเชื้อที่มันหลบซ่อนอยู่ในร่างกายนะคะและป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำค่ะเพราะว่าเชื้อเมลิออยเนี่ยจะอาศัยอยู่ในฟาโกไซติกเซลล์ค่ะแล้วก็สร้างไกโคแคลิกมาห่อหุ้มตัวและป้องกันไม่ให้ยาเข้าเชื้อไม่ให้ยาฆ่าเชื้อเข้าถึงตัวได้ค่ะโดยยาที่ใช้นะคะก็คือเป็นไทเมโทพิมซัลฟาเมทอกซาโซนค่ะโดยขนาดก็คือ8มิลลิกรัม per kilo per day ของไทเมโทพิมค่ะสำหรับ alternative treatment นะคะใช้ในกรณีที่ผู้ป่วยอายุน้อยกว่า8ปีหรือว่าผู้ป่วยแพ้ยากลุ่มซัลฟานะคะใช้เป็น amoxicillin cavalonic acid ในอัตราส่วน10ต่อ1ค่ะขนาดก็คือ60มิลลิกรัม per kilo per day ของ amoxicillin ให้ทั้งหมด3ครั้งค่ะค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอเรื่อง melioidosis แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ